it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden. สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะฝ่ายช่องนัชชา Channel ค่ะสำหรับคลิปนี้ฝ่ายจะแบ่งปันจักรยานไฟฟ้าค่ะเผื่อว่าบางคนกำลังเล็งจักรยานไฟฟ้าเอาไว้ใช้งานนะคะฝ่ายจำได้ว่าฝ่ายแบ่งปันคลิปจักรยานไปบ้างแล้วค่ะแต่ว่าคลิปนี้เราจะลงในรายละเอียดของตัวจักรยานให้มากขึ้นค่ะเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆที่กำลังจะตัดสินใจซื้อจักรยานไฟฟ้าไว้ใช้งานสักคันหนึ่งนะคะจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเชื่อว่าอย่างนั้นค่ะส่วนจะซื้อหรือว่าไม่ซื้ออีกเรื่องนึงนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเลยค่ะสำหรับจักรยานไฟฟ้าคันสีฟ้านี้นะคะที่ฝ้ายซื้อจาก Shopee นั่นเองค่ะราคาเต็มก็คือ 14,000 บาทส่วนราคาขาย 8,699 บาทค่ะตามที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะค่าจัดส่ง850บาทค่ะแต่ว่าเราใช้โค้ด Shopee ลดไปแล้ว 1,000 บาทก็จะเหลือราคาที่ต้องจ่ายสุทธิเพียงแค่ 8,549 บาทเท่านั้นนะคะซื้อมาตั้งแต่เดือนเมษายนแล้วล่ะค่ะถึงวันนี้ก็5เดือนแล้วนะคะใช้ดีมากๆเลยตั้งแต่ใช้มาก็ยังไม่ได้เกิดปัญหาอะไรนะคะซื้อจากแอป Shopee เลยนะคะที่เห็นอยู่นี้คือรุ่นที่ซื้อมาใช้งานกันนะคะมีทั้งหมด5สีให้เลือกนั่นเองค่ะเรียกได้ว่าเป็นจักรยานไฟฟ้า Electric Bike TD4 นั่นเองค่ะสำหรับรายละเอียดของรุ่นนี้นะคะเป็นพลาสติก ABS ค่ะแข็งแรงเหนียวทนต่อแรงกระแทกทนความร้อนได้ดีกว่าพลาสติกทั่วไปด้วยนะคะหน้าจอแสดงระดับแบตเตอรี่และข้อมูลการขับขี่เป็นแบบดิจิตอลค่ะดูง่ายเลยนะคะมีช่องใส่ของด้วยนะคะอยู่ด้านหน้าตรงนี้ค่ะมีช่องที่ใหญ่กว้างพอสมควรเลยทีเดียวค่ะก็เรียกว่าใส่ของได้จุมากๆเลยนะคะต่อมาค่ะสำหรับโชคหลังเป็นสปริงโชคหลังเพิ่มความขับขี่ที่นุ่มนวลค่ะเหมาะกับสภาพท้องถนนในเมืองไทยก็เรียกได้ว่าเป็นโชคหลังทั้งคู่เลยนะคะต่อมาค่ะไฟหน้าเป็นแบบ LED ค่ะเฉพาะไฟหน้านะคะส่วนไฟเลี้ยวไฟท้ายก็เป็นไฟปกตินั่นเองค่ะเรียกว่าสะดวกสบายในการขับขี่ช่วงกลางคืนได้ดีด้วยค่ะสำหรับที่วางเท้านะคะป้องกันขโมยกว้างใหญ่แล้วก็วางเท้าได้อย่างสบายเลยทีเดียวค่ะสรุปดูรวมๆแล้วมีเสน่ห์นะคะไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์350วัตต์แบตเตอรี่48โวลต์12แอมป์อาวร์หน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่และระดับแบตเตอรี่เป็นแบบดิจิตอลนะคะดูง่ายมากๆค่ะระยะเวลาในการชาร์จประมาณ 8-10 ชั่วโมงโชคสปริงทั้งคู่หน้าและคู่หลังค่ะความเร็วสูงสุดประมาณ 35-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะส่วนล้อเป็นล้อขนาด14นิ้วกรอบพลาสติกเป็นพลาสติกแบบ ABS ค่ะแข็งแรงเหนียวทนต่อแรงกระแทกทนต่อความร้อนได้ดีกว่าทั่วไปด้วยนะคะระบบเบรกเป็นแบบรั้มเบรกหน้าหลังค่ะส่วนวิธีการสตาร์ทก็เรียกได้ว่าเป็น 2-in-1 ทั้งรีโมทก็ได้หรือว่าจะใช้กุญแจก็ได้นะคะส่วนระบบไฟอย่างที่บอกไปค่ะว่าไฟหน้าเป็นแบบ LED ส่วนไฟเลี้ยวหน้าหลังแล้วก็ไฟท้ายเป็นแบบธรรมดาค่ะแต่ว่าใช้ส่องสว่างในช่วงกลางคืนได้อย่างดีเลยทีเดียวนะคะสรุปดูรวมๆแล้วมีเสน่ห์จริงๆค่ะไฟเชื่อว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆที่กำลังลังเลหรือว่ากำลังจะตัดสินใจซื้อจักรยานไฟฟ้าไว้ใช้งานสักคันหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นนี้ที่ไฟใช้อยู่หรือว่าจะเป็นรุ่นไหนๆก็เลือกได้ตามใจชอบค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนัชชา Channel ไว้ให้เป็นรูปกระดิ่งแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไฟนำมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชา Channel ไว้ค่ะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ We're gonna keep it low key keep it softly spoken with no strings tying you to me I'm happy in your company with no emotion 'cause my love deserves to be free I never wanna look at a house in the garden I never wanna lock you down